คนอาจจะตกใจนะว่าไอ้พวกนี้เป็นใครไอ้หมอนี่มันเป็นใครเรานี่เองแหละครับคนที่อยู่เบื้องหลังงานเขียนโอ้ยครับเรื่องเล่าจากทางบ้านจริงๆก็เป็นของเรากันทั้งนั้นเรื่องเล่า เรื่องเล่าจากทางบ้านคือคนละเล่มนะ นี่ว้าวเปิดมีสองคนแล้วครับตอนนี้มีสองคนแล้วครับมีคนเข้ามาเจ็ดคนแล้วครับเจ็ดคนแล้วครับถ้า10คนเมื่อไหร่เราก็จะสวัสดีนะฮะ10แล้วครับไวมาก10ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย13 12แล้วเอาเลยไหมฮะเอาเลยครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ผมเทวฤทธิ์มณีฉายนะครับผู้สื่อข่าวประชาไทผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาครับผู้สื่อข่าวจากประชาไทครับวันนี้อาจจะดูไปแถวบ้านโป่งนิดหน่อยนะครับไหนบอกเราไหนบอกว่านี้เราจะไม่ขำอะไรขนาดนั้นดูเป็นทางการนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคือแน่นอนว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มคนใหม่ๆที่เข้ามาดูนะครับครับนี่ก็คุณกำลังพบกับรายการคนระยำข้าวนะฮะอ๋อวันนี้เรายังใช้ชื่อนี้อยู่ใช่แต่ภาคพิเศษเราจะมาเปิดในประชาไทยนะครับทำไมวันนี้เราถึงมาเปิดที่ประชาไทยครับก็แถมลูกชิ้นแถมเนื้อ 2-3 ชิ้นด้วยครับแต่ไม่ใช่พิเศษเดี๋ยวพิเศษเพราะว่าเราจะสัมภาษณ์คุณบุญยืนสุขใหม่เขาเป็นใครเขาเป็นกรรมาธิการไม่ใช่กรรมาธิการกรรมการบริหารสมัชชาคนจนครับนะสมัชชาคนจนตอนนี้ก็ชุมนุมอยู่ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการครับข้างๆทำเนียบจริงๆคือเป้าคือชุมนุมอยู่หน้าข้างทำเนียบไปแหละครับนะครับเพื่อเรียกร้องข้อเรียกร้องจำนวน1เป็นจำนวนแพ็กเกจข้อเรียกร้องของเขานะครับชุมนุมมา10กว่าวันแล้วครับนะฮะถือว่าเป็นชุมนุมที่นานนะยาวนานชุมนุมค้างคืนหน้าทำเนียบยาวนานที่สุดในช่วงหลายๆปีนี้เลยครับใช่ก็เรียกว่านับว่าเป็นการชุมนุมยืดเยื้อและใหญ่ของสมัชชาคนจนในรอบ5ปีหลังรัฐประหารพฤษภา53ไม่ใช่พฤษภา57โอ้ยครับเราต้องเตือนกันนะเราเตือนกันนะครับเบลอกันแล้วครับทุ่มนึงแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักรายการคนระยำข่าวจริงๆเรามี Facebookแฟนเพจด้วยนะครับครับซึ่งปกติเราก็จะจัดนะครับก็คือจัดโดยผู้สื่อข่าวประชาไทยเนี่ยแหละวันศุกร์นะซึ่งจริงๆเราก็จัดเมื่อ2ปีที่แล้วแหละแล้วเราก็เลิกใช่ครับ2ปีทําสคริปต์ใช่ครับเลิกมานานจนกระทั่งมา2ปีนี้เพิ่งมาจัดประมาณสัก 4-5 เทปแล้วเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเรามีรายการนี้นี่ก็มาจัดกันเราก็จัดอารมณ์ประมาณว่าเหมือนคุยกับเพื่อนมาสรุปข่าวปลายสัปดาห์ให้ฟังถามผู้ชมหรือยังว่าเขาอยากเป็นเพื่อนเราไหมไม่เป็นไรเพื่อนมีเยอะแล้วใช่อยากเป็นอะไรครับอยากเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นี่แต่ผมชมแล้วไปคุณเล่นเลยคือรายการเราเขินเองนะครับท่านผู้ชมอย่าไปซีเรียสแต่ว่าเนื้อหาเราจะสอดแทรกเนื้อหาที่มันเป็นแบบสาระครับสาระสำคัญใช่ไหมสาระวินครับแม่น้ำที่อะไรเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไลฟ์กันที่เพจคนระยำข่าวกันทุกวันศุกร์อยู่แล้วแต่เนื่องจากวันนี้เป็นประเด็นที่เราคิดว่าสมควรที่จะเอามาปล่อยในช่องทางที่มีคนรับชมเยอะเพราะว่าจริงๆก็คือสมัชชาคนจนเนี่ยถึงแม้จะชุมนุมกันมา10กว่าวันแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยปรากฏอยู่บนหน้าสื่อขนาดนั้นใช่จนกระทั่งมีข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้ง LINE ทั้งกลุ่มใน Facebook บอกว่า คนจนเนี่ยชุมนุมอยู่บริเวณหน้าทำเนียบแล้วถูกปิดข่าวอะไรเงี้ยแล้วไม่เป็นข่าวเลยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดกระแสข่าวลือว่ามันมีความพยายามปิดข่าวแต่จริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าก็เป็นข่าวนะครับในประชาไทยก็รายงานตัวเพจสมัชชาคนจนท่านผู้ชมเสิร์ชใน Facebook ได้ติดสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนได้โดยเฉพาะช่วงสำคัญเช่นการแถลงประจำสัปดาห์ประจำวันครับหรือการเคลื่อนไหวชุมนุมหรือการไปชุมนุมเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมี Facebook Live ตลอดแล้วเขาก็จะมีอัปเดตแถลงการประจำวันตลอดไปติดตามได้แล้วก็สื่อหลายที่ก็เล่นอยู่นะครับก็รายงานข่าวอยู่ด้วยนะครับครับทีนี้เรามีคิวนัดสัมภาษณ์คุณบุญยืนสุขใหม่ในเวลา1 ทุ่มใช่คุณบุญยืนสุขใหม่ก็เป็นกรรมการบริหารสมัชชาคนจนนะครับท่านที่เพิ่งผ่านเข้ามานะครับเราก็จะคุยกันเรื่องข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนเนี่ยมีอะไรบ้างได้ข่าวว่ามีเยอะด้วยเป็นแพ็กเกจเลยนะครับมีทั้งหมด35ประเด็นใช่ไหมครับแต่ว่าแยกย่อยออกมาได้ประมาณ5หมวดหมู่โดยรวมๆก็จะเป็นเรื่องหลักๆก็คือเรื่องผลกระทบจากการโครงการพัฒนาต่างๆนะฮะหรือรวมถึงเรื่องของแรงงานคุณบุญยืนนี่เป็นนักสาภาพแรงงานก็จะมีโซนของแรงงานด้วยครับผมแล้วก็เรื่องราคาสินค้าเกษตรอะไรอย่างนี้ครับ
การเรียกร้องกินการเรียกร้องไปถึงไหนแล้วครับมีการตอบรับจากรัฐบาลอย่างไรบ้างครับคุณบุญยืนก็จะมาอัปเดตกันนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะโฟนอินนะครับคุณบุญยืนไม่ได้มานะครับตอนนี้อยู่ที่ที่ชุมนุมนะครับถ้าคุณบุญยืนเอาไลฟ์นี้ฉายโปรเจคเตอร์ขึ้นเวทีรบกวนบอกพวกเราด้วยครับอาจจะมีเสียงโผล่เสียงโผล่มาด้วยนะครับถ้าพี่ถ้าคุณบุญยืนถ้าโทรไปมีเสียงปรบมือนี่ฮาเลยนะคือถ้าคุณบุญยืนนานแล้วเนี่ยครับอาจจะเป็นคุณบุญนั่งเอ้ยผมไปแล้วบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะครับดูรายการคนละยำก็จริงๆวันนี้ก็เป็นเทปที่จะแนะนำเพจรายการคนละยำของเราก็อย่าลืมไปกดไลค์ติดตามคนละยำแล้วก็ดูเทปก่อนหน้านี้ได้ที่เพจคนละยำทำข่าวคนละยำข่าวนะครับใช่ครับอยู่ในแปะเอาไว้แปะลิงก์เอาไว้ในไลฟ์นี้แล้วครับก็อีกอย่างก็คืออยากจะเชิญชวนพวกเรามาแลกเปลี่ยนนะฮะเราตั้งหัวข้อเลยว่าครับคนจนไม่ใช่คนอื่นครับแล้วเป็นใครนั่นน่ะสิพี่แล้วเขาเป็นใครเราพวกเรานี่แหละพวกเราทั้งจนเงินจนอำนาจจนสิทธิใช่ไหมฮะเราถูกทำให้จนอำนาจมา5ปีแล้วใช่แม้ว่ามีการเลือกตั้งมีนาคมต้นปีที่ผ่านมาใช่เราอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วสวมาจากไหนแล้วเสียงของเรากับเสียงสวมันทำให้เราดูเหมือนว่าเราไร้ซึ่งอำนาจหรือเปล่าให้อำนาจกับสวในการโหวตนายกได้ด้วยใช่แล้วนี่ยังไม่นับเรื่องของการแบบว่าโหวตผ่านกฎหมายที่ค่อนข้างจะมีข้อสงสัยเยอะในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่เหมือนกันใช่ก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาอัปเดตด้วยการปล่อยคลิปแถลงการครับของสมัชชาคนจนฉบับที่9นะฮะซึ่งแถลงไปเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีสรุปประเด็นสำคัญของการเคลื่อนไหวของเขาแล้วก็ความต้องการข้อเรียกร้องของเขานะครับทีมงานคือคนถ้าคนเคยตามคนละยำเนี่ยจะมีอยู่4คนจะมีอยู่4คนนะครับวันนี้ขาดคนละยำไป2คนครับคนละยำ1คือคนละยำออโต้ติดภารกิจยำออโต้ติดภารกิจนะครับใช่ครับคุณทวีศักดิ์เกิดโพคาครับส่วนยำโบนะครับคือคุณกิตติพันภาคครับอยู่ข้างหลังนี่ครับตอนนี้ดูเทคนิคนะครับดูเทคนิคนะครับหรืออาชีวะหรือว่าวิศวะอะไรก็ครับก็นะครับพร้อมนะครับปล่อยแถลงการได้เลยครับนี่เราก็จะดิบมากเลยนะครับอ๋อมันจะดีเลยนิดใช่ใช่หยุดการเคลื่อนไหว3วันคือพวกกูก็ยังเห็นอยู่บนนี้เห็นพี่อะไร
พี่เดี๋ยวตัดเข้าอันนี้เลยดีกว่าตอนนี้เสียงมันออกผมดูไม่ทันโอ้ยเสียงอะไรไม่ออกเสียงแน่เลยแปลว่าโอเคครับเมื่อสักครู่ก็เป็นการแถลงการของสมัชชาคนจนนะครับที่สรุปกันว่าจะในช่วงร่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยจะงดการชุมนุม3วันนะครับผมก็จะทำอะไรในช่วงนี้ที่ผ่านมามีอะไรสภาพการตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณบุญยืนสักครู่ว่าแต่ตอนนี้คือเนื่องจากเมื่อกี้มีความผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงทำให้ไม่มีเสียงในช่วงการแถลงการช่วงนึงนะครับเดี๋ยวรบกวนสอบถามพี่บัสตรงนี้ว่าที่มาของสมัชชาคนจนเริ่มต้นจากตรงไหนส่วนแถลงการที่ไม่ได้ยินเสียงไปบางช่วงบางตอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แถลงการตรงนั้นน่ะไว้ในใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากจะไปตามอัปเดตตรงส่วนนั้นน่ะไปฟังได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแนะนำเพจสมัชชาคนจนด้วยซึ่งก็จะมีอย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการก็คือมีการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนต่างๆในช่วงเวลานี้นะฮะที่มีการไลฟ์ Facebook ไลฟ์หรือว่ามีแถลงการออกมานะครับครับทีนี้สมัชชาคนจนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่องค์กรใหม่นะครับงานของคุณอุเชนเชียงเสนนะครับที่เขียนในสถาบันพระปกเกล้านะครับลงในสถาบันพระปกเกล้าเรื่องของการก่อตัวของสมัชชาคนจนเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี3038 2538นะครับในวันสิทธิมนุษยชนสากลนะครับวันที่10ธันวาคมปี2538นะครับก็มีการร่วมกันร่างนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่างคำประกาศลำน้ำมูลนะครับแล้วก็ปฏิญญาปากมูลขึ้นมานะครับแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่อยมานะครับข้อเรียกร้องก็เคลื่อนไหวเรื่อยมาก็คือเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเข้าใจว่าคัดค้านกรณีของเขื่อนปากมูลนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็จะรวมมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายอย่างที่คุณเยี่ยมยุทธพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือมีประเด็นเรื่องที่ดินทำกินเรื่องแรงงานนะครับผู้ป่วยจากการทำงานนะครับเรื่องอะไรเรื่องผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆนะครับมีเครือข่ายสลัม4ภาคนะครับที่พูดถึงเรื่องสิทธิที่อยู่อาศัยนะครับเครือข่ายเขื่อนได้ป่าไม้ที่ดินนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวตั้งแต่รัฐบาลตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องแต่รัฐบาลชาวลิตหรือเปล่าครับชาวลิตยงใจยุทธชาวลิตบรรหารก่อนบรรหารชาวลิตแล้วก็รัฐบาลไฮไลท์ของเรารัฐบาลชวนหลีกภัยครับทำไมพี่ถึงบอกว่าเป็นไฮไลท์ถ้าจำกันได้คือเป็นภาพจำเลยอย่างชัดเจนนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็คือการปล่อยหมากัดคนจนนะจะเห็นจำได้เลยว่ารัฐบาลมีวิธีการในการจัดการกับผู้ชุมนุมอย่างไรนะครับแล้วก็มารัฐบาลทักษิณเองนะครับเรื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปี38 24ปีเนาะ24ปีนะครับถ้าเป็นคนที่เกิดปีนั้นตอนนี้ก็อายุ24เรียนจบแล้วเรียนจบแล้วซึ่งป้อตอนนี้อายุแล้วตอนนี้27ครับ27โอ้โหความทรงจำในปี38ผมไม่มี ผมก็ไม่มี ผมอ่านงานของอาจารย์ประภาสปิ่นตกแต่ง99วันของสมัชชาคนจนก็พูดเรื่องกระบวนการมูฟเมนต์ของสมัชชาคนจนก็เป็นงานที่ออกมาเมื่อปี41นะครับผมจำไม่ผิดนะครับคือชุมนุมยาวจนสามารถเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ได้ใช่ครับ99วันนั้นเป็นการชุมนุมยก2นะครับในช่วงรัฐบาลชาวลิตยงใจยุทธนะครับทีนี้เพื่อไม่การเสียเวลาเราจะโทรหาคุณบุญยืนสุขใหม่ซึ่งก็เป็นกรรมการบริหารเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าในช่วงที่เขาพลักเบรกให้มีการอภิปรายพรบงบประมาณนะครับ3วันนี้นะครับโทรกันสดในรายการเลยฮะคือไม่มีแบบว่าโทรไปก่อนรอสายอินเสิร์ตอะไรอย่างนี้พี่บุญยืนไม่รับหรือไม่ติดภารกิจนี่คือก็เฟ้งไปพร้อมๆกับพวกเราจริงๆครับเหงาเลยครับครับผม40คนนะฮะอยู่กับเราตอนนี้จะรับไหมรับไหมได้ยินเสียงแว่วๆครับแห้งเลยครับถ้าพี่บุญยืนไม่รับคือแห้งเลยพี่บุญยืนถ้าดู Facebook Live ตอนนี้กรุณารับถ้าฉายอยู่บนเวทีนะครับกรุณารับนะครับตอนนี้เราโทรไปแล้วอาจจะดีเลย์สัก30วินาทีนะครับฝากข้อความพี่บุญยืนครับจริงๆเดี๋ยวนะครับขออนุญาตอีกสักครู่ไม่แน่ใจแกอาจจะติดภารกิจลองสัก1สายอีกสัก1สายนะครับก็ตอนนี้เท่าที่อัปเดตกันมานะครับสภาพความเป็นไปของม็อบสมัชชาคนจนมีรายงานมาว่าตอนนี้ก็
ข้าวหมดนะครับก็เปิดรับบริจาคเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราลองจะสอบถามคุณบุญยืนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์อาหารใน ที่ชุมนุมเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับอ๋อเสียงที่ได้ยินนี่คือเป็นเสียงจากตรงนู้นฝากข้อความฝากข้อความฮะพี่บุญยืนครับเออนะไม่เป็นไรป้ออาจจะคุยเรื่องข่าวครับเราอัพมีข่าวอะไรที่น่าสนใจในประชาไทยก่อนก็ได้ครับก็ในระหว่างที่เรารอนะครับก็เดี๋ยวผมจะเราอัพข่าวของประชาไทยในวันนี้ให้ท่านผู้ชมฟังก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับพบว่ามีข่าวอ๋อสายเข้าแล้วครับประมาณพี่ประมาณอีกกี่นาทีได้ครับพี่อ๋อ10นาทีได้ครับได้ครับพี่ครับครับผมครับครับต้องขออภัยท่านผู้ชมก็คือเนี่ยเอาไมค์ผมหายใครเอาไมค์ผมไปอ๋อไมค์นี่ท่านผู้ชมตลกแล้วตลกแล้วคือพี่ยืนหรือว่าแกนนำสมาชิกคนยืนตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่นะครับก็ขอเวลาสัก10นาทีในระหว่าง10นาทีที่รอคุณบุญยืนเนี่ยเราจะลาวอัพข่าวประชาไทยว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับในมาณที่นี้ด้วยนะครับครับผมเพราะว่าก็เลือกหลักนิดหนึ่งหมายถึงว่าเขาจะตะกุกตะกักนิดหนึ่งครับครับดูเป็นธรรมชาตินะครับดูเป็นธรรมชาติมันมีเส้นบางๆระหว่างธรรมชาติกับการไม่เตรียมตัวไม่เป็นไรครับเป็นยังคาดเคลื่อนครับคาดเคลื่อนในระหว่างนั้นในระหว่างนั้นเรามาอ่านข้อเรียกร้องดีไหมข้อเรียกร้องของสมาชิกคนจนคนจนนะครับที่ว่ากันว่ามีจำนวนเป็นแพ็กเกจนะครับครับเสียงนี้อ๋อเสียงนี้คือเสียงจากเรานี่เอง5กลุ่มปัญหา37กรณีอันนี้ไทย PBS สรุปไว้นะครับซึ่งประชาไทยก็อ้างอิงจากไทย PBS เนี่ยแหละครับนะฮะเริ่มตั้งแต่เรื่องผมขออนุญาตอ่านปัญหาแรกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสลับกันนะครับครับผมเริ่มปัญหาที่สาธารณประโยชน์ที่ราชพัสดุพื้นที่ป่าไม้ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆและกรณีผลกระทบจากนโยบายทวงคืนฟื้นป่าได้ยินไหมครับนโยบายนี้เป็นนโยบายภายใต้การนำของรัฐบาลคสช.นะครับเข้ามาก็ทวงคืนฟื้นป่าเลยนะครับใช่ครับซึ่งชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนฟื้นป่าไปนะครับตั้งแต่กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ที่ราชพัสดุนะครับตั้งแต่ที่ดอนหลักดำนะฮะก็คือที่ขอนแก่นตำบลหนองยายโต๊ะนะครับลพบุรีซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้ชำนาญพื้นที่นะแต่ละพื้นที่นะครับมีไปจนถึงท่าพนมหรือพุ่มแกจังหวัดนครพนมนะครับกรณีปัญหาราชพัสดุที่น้ำขุ่นนะครับอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับกรณีปัญหาผู้เดือดร้อนจากประเภทจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินนะครับที่นครสวรรค์นะครับซึ่งเขตนครสวรรค์เนี่ยแล้วก็ที่โคอีโดยนี่จังหวัดอะไรนะครับโคอีโดยเดี๋ยวนะครับคือตอนแรกที่ได้ยินนึกว่าไม่มีจริงนะอำเภอนี้โคกอีโดยโคกอีโดยนะครับโคกอีโดยอยู่ที่สระแก้วนะฮะทั้งสองเคสเนี่ยที่นครสวรรค์แล้วก็โคกอีโดยที่สระแก้วเนี่ยครับก็ก่อนที่สมาชิกคนจนจะมาชุมนุมใหญ่เนี่ยช่วงกันยายนปลายกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงนะครับที่อ้างตัวเป็นทหารบ้างเป็นกรมน.บ้างเนี่ยเข้าไปพบแกนนำนะฮะเพื่อสอบถามนะครับแกมป้องปามนะครับครับเรื่องเกี่ยวกับการจะมาชุมนุมนะเขามีนัดชุมนุมใหญ่นะครับตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เป็นกรณีนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองกุงนะฮะจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะที่ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์หลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมบึงกาฬนะฮะบึงกาฬก็มี 2-3 ที่นะครับสุรินทร์นะฮะกรณีผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่านี่ก็แพ็คมาเป็นแพ็คเกจเลยนะครับครับก็กรณีการเตรียมประกาศเขตหวงห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิ้งนะครับหลายๆบึงกาฬนะครับหลายๆที่เนี่ยไอ้เรื่องเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการประกาศเขตครับพื้นที่ทำกินนะของประชาชนที่เขาอาจจะทำกินหยุดก่อนหน้านั้นใช่ไปเรื่องของกรณีสร้างเขื่อนนะครับครับอ๋อในข้อที่2นะครับก็จะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นข้อเรียกร้องที่2ก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนฝายแล้วก็อ่างเก็บน้ํานะครับก็จะมีแนวทางก็มีการขอให้มีการพิจารณาเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหากรณีปัญหาเขื่อนที่สร้างแล้วหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับซึ่งก็ป
ประกอบด้วยหลายเขื่อนเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนปวงขุนเพชรกรณีปัญหาเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีนี่ก็เป็นปัญหามายาวนานนะครับกรณีปัญหาเขื่อนราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์ครับกรณีปัญหาเขื่อนหัวหน้าจังหวัดศรีสะเกษครับผมตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สร้างแล้วแล้วก็จะข้อ 2.2 จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหากรณีปัญหาเขื่อนที่ยังไม่สร้างนะครับก็ประกอบด้วยกรณีปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะจังหวัดชุมพรกรณีปัญหาเขื่อนแก่งเสือเต้นจังหวัดแพร่อันนี้ก็ดึงกันไปดึงกันมานานแล้วนะครับก็เป็นจุดที่มีความตึงเครียดสูงเหมือนกันนะครับในกรณีของแก่งเสือเต้นครับผมแล้วก็ข้อ 3แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐนะครับก็โครงการอุตสาหกรรมบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็แล้วก็กรณีการเวียนคืนที่ดินโครงการสร้างถนนเชื่อมศูนย์กลางเชื่อมศูนย์กลางอากาศยานนะครับแล้วก็ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่2บริเวณนครท่าน33ขอครับ2+1เช็คสติคนดูนครพนมนะครับคำม้วนนะฮะถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212 224ไม่ใช่212นะครับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรนะครับก็มีกรณีปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำของเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับแล้วก็แนวทางแก้ไขเจรจาแก้ไขปัญหาด้านแรงงานครับผมโอ้ยาวมากเลยท่านครับ ปัญหานายจ้างใช้เรื่องแรกเลยครับเรื่องเกี่ยวกับแรงงานปัญหานายจ้างใช้สิทธิ์ปิดงานเฉพาะสมาชิกสภาพแรงงาน General Motor นะครับประเทศไทยนะครับ GM นะครับแล้วก็กรณีปัญหาเลิกจ้างแกนนำในการก่อตั้งสภาพแรงงาน Suzuki Motor ประเทศไทยจำนวน9คนตามคำพิพากษาศาลฎีกาอันนี้คือกรณีเลิกจ้างการนำสหภาพในการพยายามที่จะก่อตั้งสหภาพถือว่าเป็นการพยายามทำลายสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรองของคนงานนะครับกรณีปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานของบริษัทมิกาซ่านะครับมิกาซ่าอินดัสทรีมิกาซ่านี่คือลูกบอลลูกบาสลูกบอลลูกบอลลูกบอลว่าไม่แน่ใจนะลูกบาสลูกบาสจะเป็นมิกาซ่าใช่ปัญหาการตรวจพบสารตะกั่วในเลือดพนักงานบริษัทไทยหัวเว่ยอะแบตเตอรี่หัวเว่ยเดียวกันปะเนี่ยจำกัดนะฮะสูงกว่าค่าที่กำหนดคือตรวจพบสารตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดนะครับ คือแน่นอนว่าประเด็นหาเรื่องสารตะกั่วนี่ไม่ได้อยู่ในเขตพวกเมืองโล่งเมืองแร่อะไรต่างๆนะแรงงานเนี่ยทำงานในโรงงานนี่แหละได้รับผลกระทบจำนวนมากนะครับก็นี่บริษัท IPB จำกัดและบริษัทไทยโควะพรีซิชั่นจำกัดนะครับร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิดและจากการเลิกจ้างนางสาววิสันสยาพุ่มเพชรสาที่ต้องได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานลูกกลิ้งนะครับผมไปเฉือนนิ้วกลางข้างขวาข้อที่2 1 2เกือบขาดนะครับต้องหยุดพักรักษานานกว่า20วันแล้วก็นิ้วไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติซึ่งกรณีเหล่านี้ก็ยังเหลือขอโทษทีครับแล้วก็กรณีปัญหาปิดกิจการและเลิกจ้างพนักงานนะครับก็จะมี3ข้อนะครับข้อแรกกรณีบริษัท CT ปิโตรเอนทรานแอนทรานจำกัดปิดกิจการแล้วก็เลิกจ้างพนักงานกรณีบริษัท PWK Jewelry จำกัดนะครับปิดกิจการแล้วก็เลิกจ้างพนักงานเหมือนกันนะครับกรณีที่2เนี่ยจำนวน653คนโหเยอะมากแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับกรณีบริษัท Global Circuitอิเล็กทรอนิกส์นะครับไทยแลนด์จำกัดปิดกิจการแล้วก็เลิกจ้างพนักงานจำนวน145คนโอเคนี่คือปัญหาทั้ง5กลุ่มปัญหาใช่มั้ยฮะของสมัชชาคนจนใช่มั้ยใช่ครับ37กรณี37กรณี5กลุ่มปัญหาจะย้ําทําไมนะครับแต่ว่าจะได้ให้เห็นว่าก็มีเป็นแพ็คเกจข้อเรียกร้องนะครับไม่ได้มาเป็นข้อเรียกร้องใดข้อเรียกร้อง1นะครับใช่ครับแล้วก็แน่นอนว่าเล็งเป้าไว้ที่ฝ่ายผู้ออกนโยบายชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่ได้โดยรวมๆแล้วมันเป็นปัญหาเชิงนโยบายชัดเจนนะครับหลายๆอันก็เรื่องของการตั้งแต่โครงการพัฒนานะครับการทวงคืนผืนป่าปัญหาที่ดินทับซ้อนที่ดินชาวบ้งชาวบ้านใช่ครับแล้วก็ปัญหาแรงงานใช่ในบางกรณีก็มีในรัฐบาลก่อนๆก็มีคำสั่งมีมติในการแก้ไขปัญหาเยียวยาลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ในบางกรณีก็จะเป็นการเข้ามาเพื่อสอบถามความคืบหน้าอย่างถ้าผมจำไม่ผิดอย่างกรณีของเขื่อนหัวนาก็มีมติให้มีการชดใช้แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดครับเราครบ10นาทีเรียงครับยังครับเหลืออีก3นาทีโอ้โหแม่นยำเลยเกินเราจะพูดเรื่องอะไรดีครับเราจะพูดเรื่องมีข่าวอะไรบ้างครับในประชาไทยครับวันนี้มีข่าวนี่รดขอนแก่นครับรักษาดินแดน
นักเขาเรียกอะไรนักศึกษาวิชาทหารนักศึกษาวิชาทหารกำลังสำรองนะครับผมที่ฝึกที่ขอนแก่นนะครับมทบ23หรือเปล่านะมณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นนะครับครับผมก็ได้รับคำสั่งจากครูฝึกนะครับให้โพสต์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผมเป็นจำนวนคนละ15โพสต์แล้วก็มีส่งงานด้วยมีลิงก์ให้กรอกมีอะไรอย่างนี้ครับผมมีเช็คด้วยนะวันนี้ทางประชาไทก็เลยติดต่อสอบถามไปที่ทางมณฑลทหารบกที่23ได้ความมาว่ายังไงบ้างครับพี่บัตได้ความว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียนนะครับเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับครับก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นสไตล์หรือเปล่าแต่ดูจากถ้าไปเช็คจาก Facebook ที่มีการโพสต์ในลักษณะแบบนี้ระบุตัวเองว่าเป็นรอดอและในเขตจังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับผมเห็นตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วก็มีคนโพสต์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็แสดงว่ารวมไปถึงเดือนสิงหาปลายเดือนสิงหาก็มีลักษณะนี้แสดงว่าไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะครับครับแสดงว่าทำกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับในการที่จะโพสต์เทิดพระเกียรตินะใช่แล้วก็อันนี้ก็พอดีมีเพจของอาจารย์สินชัยสินชัยศาสนวิทยาใช่ก็ออกมาเพราะว่ามีคนไปแจ้งอาจารย์สินชัยว่าครับเจอกรณีแบบนี้นะครับก็เขารู้สึกอาจจะรู้สึกแบบว่ามันไม่อาจจะไม่ถูกต้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่ามาวัดกรณีนี้เป็นกรณีในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการวิชาการเรียนการสอนอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นไปตามความสมัครใจหรือเปล่าใช่ครับก็มีการแบบกรอกแบบฟอร์มเป็น Google Doc นะถ้าโพสต์แล้วก็ให้ส่ง URL มีสเปคด้วยนะล็อกสเปคว่าต้องโพสต์แบบสาธารณะโพสต์ public คือต้องเห็นกันทุกคนแล้วก็ต้องแท็กเพื่อนจำนวนหนึ่งด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นวิธีการที่ถูกหรือเปล่านะครับใช่ผมเรียนมัธยมปลายเนี่ยคือตอนนั้น Facebook มันก็ยังไม่ได้ใช้กันแพร่หลายครับต้องเรียนว่าผมเพิ่งจบมัธยมปลายก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับยังไม่ถึง10ปีก็ตอนนั้นก็พอมาคิดย้อนดูอีกทีในสมัยที่ผมเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยก็มีรุ่นน้องที่เขาแท็กเหมือนกันนะก็เป็นโพสต์เทิดทูนสถาบันแล้วก็มีการแท็กแต่ไม่ได้เอะใจไม่ได้ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็มีความไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้สอบถามเพิ่มเติมซึ่งในคือในการเรียนวิชาทหาร155เนี่ยวิชาทั่วไปเนี่ยคือ145คือ100คะแนนนะครับครับเขาเรียกว่าอะไรสัดส่วนของการเรียนการสอนในวิชาทหารนะครับ145เนี่ยบรรจุเนื้อหาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยสถาบันกษัตริย์บทบาททหารกับความมั่นคงจิตอาสาความเป็นผู้นำการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนครับเช่นการปฐมพยาบาลอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือคนพลโทปาการปะทะวานิชซึ่งเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนใช่ไหมครับที่ออกมาเพิ่งออกมาพูดว่ามีการทำรอดอนิวเจนขึ้นมาครับแล้วก็ดันแนวคิดของผบ.ทบ.ครับบิ๊กแดงอภิรัตน์คงสมพงษ์ครับนะฮะก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันล้อกันหรือเปล่านะครับครับแต่ว่าข้อสังเกตนึงก็คือการเรียนการสอนเนาะมันผมไม่รู้ว่าการเรียนการสอนในของหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยจะมีการชี้วัดยังไงคือเวลาในระบบการศึกษาเวลาเขาตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ซึมซับได้รับรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการสอบการชี้วัดนั่นผมไม่แน่ใจว่าการที่มีการบังคับบัญชาให้นักศึกษาวิชาทหารไปโพสต์เทิดทูนอย่างนี้นี่คือตอบโจทย์อะไรหรือเปล่าโอเคในระหว่างนี้เราจะลองโทรหาพี่ยูนิตลองกันใหม่นะครับลองกันใหม่อีกครั้งนะครับเงียบเงียบเงียบสวัสดีครับพี่ยูนิตตอนนี้สะดวกหรือยังครับพี่โอเคประมาณตอนนี้มีเรากำลังFacebook Live อยู่นะพี่ก็มีประมาณ30-40คนละในการที่กำลังชมสดอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสปีกเกอร์โฟนแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับพี่บุญยืนครับครับสวัสดีครับผมบัสนะครับเทวริศนะครับแล้วก็สวัสดีครับผมเยี่ยมยุทธครับนักข่าวอีกคนครับตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่ที่เพจประชาไทครับครับพี่ครับพี่บุญยืนอยากคือทราบมาจากแถลงการเมื่อวานนี้ก็คือมีการหยุดการเคลื่อนไหว3วันใช่ไหมพี่ครับเพราะว่าช่วงนี้ประชุมก็เปิดประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภาคือรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงแล้วก็ช่วยกันรัฐมนตรีช่วยแต่ละกระทรวงเนี่ยก็คงคือพูดง่ายว่าไปอยู่ที่คงทุกหน่วยงานเนี่ยมันจะไปอยู่ที่รัฐสภาหมด
เราจะเคลื่อนไหวกดดันยังไงมันก็คงจะไม่มีตัวแทนมาเจรจากับเรานะครับเพราะเรามองว่าถ้าส่งเฉพาะหน่วยงานราชการมาเนี่ยหรือว่าอธิบดีหรือรองอธิบดีมาเนี่ยมันเจรจากับเราครับคิดว่ามันไม่เป็นที่มีความคืบหน้าตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราข้อหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเราได้มีการเจรจามีการพูดคุยในระดับพื้นที่มาเกือบทุกกรณีแล้วแต่ว่ามันก็ซึ่งองค์กรหน่วยงานเหล่านี้มันก็เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงครับสภาพการคนจนในทุกเครือข่ายครับเราคิดว่าเราไม่อยากที่จะเจรจากับคือหน่วยงานของรัฐเราอยากจะเจรจากับในระดับนโยบายไม่ว่าจะเป็นเพื่อรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีซึ่งเป้าหมายของเราคือต้องการเจรจาโดยตรงกับรัฐมนตรีทุกกระทรวงแน่ตามหลักการที่เรายืนยันว่าต้องเจรจาอย่างเสมอหน้าใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วตอนแรกมีข้อเรียกร้องให้รัฐมนตรีมาเป็นหัวโต๊ะเลยตอนนี้ได้รับการตอบรับมาบ้างกว่าครับครับคือตอนนี้ที่มีการเจรจาในเมื่อวันที่15นะครับก็มีการเจรจาไปรอบแรกเลยที่มีการไปเริ่มต้นที่ทางนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ท่านคุณเทวัลย์ลิปพันลบครับเป็นผู้แทนนายกในการเจรจาครับนะครับแล้วก็เชิญรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยที่มีการเจรจาไปแล้วนะครับว่าคือวันที่15เนี่ยแล้วมีการเจรจาไป4กระทรวงกับซึ่งรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็มาเองครับนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือในการเจรจานั้นมันเป็นเพียงแค่เป็นการเจรจารอบแรกก็คือมีการรับปากจะไปดูรับปากจะไปคือยังไม่ได้ลงรายละเอียดอ่ะแล้วพูดง่ายว่าแต่ละกระทรวงเองก็บอกว่าคือจะนำเรื่องไปพิจารณาแต่ว่ามันในการที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยคือมันยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างว่าจะทำเมื่อไหร่อย่างไรทำอย่างไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไอ้ตรงเนี้ยยังไม่มีครับแล้วก็ต่อมาก็ในวันที่16ก็มีการเจรจาอีก7กระทรวงครับก็ยังออกมาในแนวเดิมคือพูดง่ายว่าทุกกระทรวงเนี่ยคือในวันที่16เนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงไม่ได้มาที่16เนี่ยก็จะต้องผู้ช่วยรัฐมนตรีมาบ้างส่งข้าราชการในส่วนของกระทรวงมาบ้างมันก็เลยไม่ได้ต่างจากวันที่16เลยถึงแม้ว่าที่ประเด็นไม่ต่างจากวันที่15เลยถึงแม้วันที่15เนี่ยทุกรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงจะมาเองเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การรับปากแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะแก้ปัญหาจะแก้ไขยังไงจะแก้ไขจะสิ้นเมื่อไหร่ครับแล้วว่าข้อเรียกร้องทั้งหมด5หมวดหมู่37ประเด็นนี่คือยังไม่มีข้อไหนที่มีความคืบหน้าเป็นพิเศษใช่ไหมครับยังครับอันนี้ยังไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปกระทำมันนะครับเพียงแค่การรับปากก็คือแต่ละกระทรวงรับปากเห็นว่าจะแก้ไขนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมว่าจะแก้ไขอย่างไรกำหนดเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อะไรเนี่ยยังไม่มีการรับปากอ๋อคือทางสมัชชาคนจนเนี่ยแต่ละประเด็นเนี่ยต้องการรูปธรรมอะไรบ้างเป็นแผนงานหรือว่าเป็นคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาหรือว่ายังไงครับคือเป้าหมายของเราเนี่ยคืออย่างยกตัวอย่างอย่างนโยบายของคสช.นโยบายทวงคืนพื้นป่าเนี่ยครับคือคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยก็คือเราก็ต้องการพูดง่ายๆว่าก็คือตอนนี้ที่มีประกาศเขตป่าเขตสงวนทางตัดป่าหรือว่าเขตอุทยานที่ทับที่ชาวบ้านเนี่ยก็คือเราต้องการให้กันพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยก็คือกันพื้นที่เป็นแบบนิคมสหกรณ์เพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ว่าจะการพื้นที่ออกโดยมีระยะเวลาอย่างนำเสนอเข้าให้รัฐมนตรีในส่วนที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วให้ชะลอในเรื่องการดำเนินคดีส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการยังไม่ได้มีการจัดสรรที่คอตชยังไม่ต้องจัดสรรเนี่ยก็ให้ภายในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ที่จะกันพื้นที่เหล่านี้ออกมาจากพื้นที่เขตอุทยานหรือแม้กระทั่งกรณีของเขื่อนอย่างกรณีของเขื่อนโป่งมุนพิษเนี่ยครับถ้าคุณจะแก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าคือคุณสร้างโอเคแหละคุณสร้างเขื่อนเสร็จแล้วแต่จะใน
แนวทางของเราก็คือแนวทางของเราก็กำหนดได้ว่าอย่างสมมติยกตัวอย่างนะว่าถ้าเกิดพอสร้างเขื่อนเสร็จแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมีการกักเก็บน้ำเนี่ยคุณจะหาคือแนวทางของเราก็คือต้องหาซื้อที่ใหม่ให้กับเราคือเราไม่ยอมรับค่าเวทีนี้ไม่ยอมรับค่าเชื่อแต่ว่าให้หาที่ใหม่ให้กับเราโดยที่คุณจะหาที่ใหม่ให้กับเราเนี่ยใต้ภายในกี่เดือนที่ไปอยู่ใหม่แล้วที่ใหม่นั้นเราเห็นด้วยไหมว่าเป็นพื้นที่ที่เราเหมาะสมไหมอาจจะเลือกพื้นที่ใหม่ทั้งสองสามที่ไว้แล้วให้เราไปดูแล้วทีนี้เราพอใจตรงไหนเราก็เลือกเอาตรงนั้นอันนี้คืออาจจะกำหนดระยะช่วงระยะเวลานี้ไว้สักสามเดือนครับตัวอย่างแล้วหลังจากนั้นต่อไปอีกสามเดือนเนี่ยจะไปออกแบบเป็นยุคในเรื่องของการที่จะเข้าไปสร้างในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานออกแบบในเรื่องของการจัดสรรที่ดินให้แต่ละคนแต่ละแปลงเป็นยังไงเนี่ยกำหนดสามเดือนถัดไปพอสามเดือนต่อไปก็จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของการฟื้นฟูอาชีพหรือว่าการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านได้อย่างไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกกี่เดือนคืออยากจะให้กำหนดเป็นสเต็ปไปจนกว่าจะสิ้นสุดนะครับครับคือไม่แค่รับปากมาลอยๆว่าถ้าเดี๋ยวเราจะการให้พื้นที่เป็นพื้นที่นิคมสหกรณ์คือมันลอยเกินไปหรือความชัดเจนได้ไหมคืออยากสอบถามกลับมาที่สอบถามหน่อยว่าทำไมไม่ไปร้องเป็นลายประเด็นไปในพื้นที่ต่างๆครับเช่นเรื่องที่ดินก็ในร้องในพื้นที่ตรงนั้นหรือว่าประเด็นแรงงานก็ร้องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับคือจริงๆนะประเด็นเหล่านี้มันเคยร้องในพื้นที่มาหมดทุกกรณีปัญหาแล้วนะครับอย่างถ้าใครติดตามข่าวนะอย่างในประเด็นแรงงานที่ผมดูแลอยู่เนี่ยครับกรณีของ GM เนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการขับเคลื่อนต่อสู้กันมาปีนี้เข้าปีที่7แล้วอ่าเจ็ดปีแล้วทุกคนถ้าพูดถึง GM ทุกคนจะรู้ระดับบาร์บอเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่าที่เราถูกปิดงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556จนถึงวันนี้คนงานยังไม่ได้รับกลับเข้าทำงานแม้เราจะรับข้อเรียกร้องของนายจ้างแล้วทุกประกาศเขายังไม่รับเรากลับเลยซึ่งเราไปร้องมาทุกที่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานกระทรวงรูดไปร้องที่ UN หรือมาตรฐานทูตสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ทำเนียบรัฐบาลเราก็เคยมาร้องซึ่งในหน้าสื่อในอดีตหลายคนติดตามก็คงจะทราบเรื่องนี้กรณีปัญหาอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการไปร้องแล้วก่อนที่เราจะขึ้นมาชุมนุมเนี่ยเราก็ได้แต่ละพื้นที่แต่ละเครือข่ายเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านอำเภอผ่านหน่วยงานที่ตัวเองอยู่ในพื้นที่เนี่ยให้กับนายกรับทราบล่วงหน้าแล้วว่าปัญหาของพวกเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จะต้องแก้ไขเสนอในการแก้ไขของเราเสนอทางออกให้แล้วนะครับครับเป้าหมายของการชุมนุมนี้เราจะชุมนุมไปถึงเมื่อไหร่อ่ะพี่คือเป้าหมายของเราคือเราไม่ได้กำหนดวันที่นะครับครับเรากำหนดว่าเราเป้าหมายของเราคือว่ามันต้องอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมติคือมันต้องมีมติแล้วตีโดยการกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาให้กับเราแล้วมีการบันทึกมีการทำบันทึกร่วมกันแล้วนำเข้าสู่มติคณะรัฐมนตรีให้มติคณะรัฐมนตรีรับรองครับครับและคือในแต่ละกรณีปัญหาเนี่ยก็จะกำหนดไทม์ไลน์มาเลยว่าประเด็นแรงงานเนี่ยกรณีนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเมื่อไหร่กรณีนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเมื่อไหร่หรืออย่างกรณีของเขื่อนแก่งเขื่อนเต้นเขื่อนท่าแพะที่ยังไม่ได้สร้างเนี่ยจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีเพราะว่าข้อเรียกร้องของแก่งเขื่อนเต้นกับเขื่อนท่าแพะเนี่ยก็คือให้ยกเลิกการสร้างเขื่อนเพราะตอนนี้มันเป็นเพียงแค่มติคณะรัฐมนตรีให้แค่ชะลอโครงการไว้ไม่ได้ยกเลิกคือข้อเรียกร้องของเราต้องยกเลิกการสร้างเขื่อนท่าแพะและเขื่อนแก่งเสือเต้งเพราะนั้นมันจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีที่ชัดเจนว่ามติคณะรัฐมนตรีมันจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่โดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้กับเราให้ชัดเจนนะครับหรืออย่างกรณีของเขื่อนสิรินธรในเรื่องของการที่จะไปฟื้นฟูของสิรินธรเนี่ยมันก็จะต้องกำหนดกรอบระยะเวลาว่าจะต้องหาคือในเบื้องต้นเนี่ยจะต้องวิจัยก่อนวิจัยศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยกำหนดว่าจะต้องไป
สำรวจข้อมูลที่ตรงกันว่ามีประชากรได้รับความเดือดร้อนเนี่ยกี่คนกันแน่ครับเอาข้อมูลให้ตรงกันก่อนระหว่างไอ้พลังงานกับในส่วนของชาวบ้านเนี่ยข้อมูลตรงกันไหมตรงนี้อาจจะใช้เวลา1เดือนแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้ในส่วนของอาจจะไปเชิญคืออาจจะให้พวกที่เขานักวิชาการที่มหาลัยไหนก็ได้ที่มาศึกษาศึกษาวิจัยการแก้ไขปัญหาพวกนี้จะศึกษาวิจัยกี่เดือนกำหนดกรอบมาเลย6สมมุติว่าจะทำงานวิจัย6เดือนพอวิจัยเสร็จ6เดือนได้แนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหากี่เดือนครับจะกำหนดแบบนี้คือในส่วนของชาวบ้านเองแต่ละเครือข่ายเนี่ยก็จะมีไทม์ไลน์ของตัวเองกำหนดซึ่งแต่ละเครือข่ายนี่ก็จะกำหนดไม่เหมือนกันเพราะแต่ละกรณีปัญหาเนี่ยมันจะมีความเดือดร้อนมากน้อยแตกต่างกันออกไปแต่ไม่มีแบบว่าครับผมแต่ไม่มีแบบว่าถ้าเครือข่ายไหนได้ข้อเรียกร้องแล้วจะออกไปก่อนจนกระทั่งแบบไอ้บางเครือข่ายที่แบบข้อเรียกร้องยากสันเข็นแบบว่าโอกาสที่รัฐบาลจะรับปากเนี่ยยากมากเนี่ยอาจจะเหลือเครือข่ายสุดท้ายในการชุมนุมนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมครับอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้อันนี้ไม่มีครับเพราะว่ามติของเราก็คือมาพร้อมกันกลับพร้อมกันครับมาพร้อมกันกลับพร้อมกันซึ่งอาจจะใช้เวลานานผมได้รับรายงานมาว่าตอนนี้ก็อาข้าวหมดใช่ไหมครับแล้วก็เปิดรับบริจาครบกวนคุณบุญยืนเล่านิดนึงได้ไหมครับตอนนี้สถานการณ์ที่ชุมนุมตอนนี้เป็นยังไงบ้างของสถานการณ์ตอนนี้ก็คือก็ต้องบอกตามตัวว่าเราก็อยู่มาที่นี่12วันแล้วนะครับในส่วนของเสบียงที่ขนขึ้นมาชุดแรกเนี่ยก็หลายที่ก็เริ่มหมดแล้วแต่ว่าในส่วนของพี่น้องเนี่ยมันก็จะมีหมุนเวียนกำลังกันหมุนเวียนกำลังคนส่วนคนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ขนเสบียงขึ้นมาด้วยแต่ถ้าคนที่มาอยู่นานแล้วเนี่ยก็คือเด็กเลยก่อนล้าบ้างก็กลับลงไปพักผ่อนแต่ว่าขนาดเดียวกันขณะที่มีคนกลับแต่ขณะเดียวกันก็มีคนเติมขึ้นมามีการคุกคามหรือว่ามีภาวะความไม่ปกติในการรับมือกับการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ไหมครับที่ผ่านมาคือในเรื่องของการคุกคามจากเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าในส่วนของอาจจะมีส่วนอื่นที่แฝงมานะครับแฝงมาคือเหมือนคือเราไม่รู้นะว่าเป็นใครครับคือพยายามที่จะมาก่อกวนนะครับหลายครั้งนะครับก็เราก็พยายามโทรให้ตำรวจมาเคลียร์ออกไปก่อกวนยังไงบ้างครับพี่คุณยิงครับอะไรฮะก่อกวนแบบรูปแบบไหนบ้างครับคือมาขอร่วมคืออย่างยกตัวอย่างเมาคนเมาก็มาแล้วก็มาหาว่าพวกเราเป็นพวกม็อบมาล้มมากับได้นายกหาว่าพวกเราเป็นม็อบการเมืองที่อยู่เป็นติ่งของอนาคตใหม่บ้างนะครับอะไรพวกนี้ก็คือมาตะโกนด่าที่หน้าที่ชุมนุมนะครับหรือบางคืนก็จะเห็นคนเมามาแล้วก็มาขอชุมนุมด้วยแล้วก็ซึ่งเหล่านี้เราปฏิเสธที่จะให้เข้ามาร่วมชุมนุมกับพวกเราแล้วก็ว่าในส่วนของพวกเราต้องมีการรักษาในเรื่องระบบความปลอดภัยอยู่เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่เป็นสมาชิกของวัดการคนจนเนี่ยเราก็ปฏิเสธที่จะให้เข้ามาร่วมในช่วงหยุด3วันนี้กลุ่มสมาชิกคนจนมีโปรแกรมกิจกรรมทำอะไรไหมครับคือในจริงๆแล้วเราประกาศหยุดการเคลื่อนไหวแต่ในขณะเดียวกันมันมีการเจรจาลายกระทรวงอยู่ครับคืออย่างวันนี้เองเนี่ยก็จะมีในส่วนของแรงงานเนี่ยก็เจรจาต่อจากเมื่อวานนะครับก็จะมีกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษานะครับแล้วก็กระทรวงพลังงานวันนี้ก็คือมีการเจรจาแยกรายกรณีซึ่ง215กลุ่มเนี่ยมันได้กรอบใหญ่แต่ทีนี้คือ3ภายใน3วันนี้มีการประสานงานติดลงรายละเอียดในของคือรายกรณีนะครับซึ่งที่ผู้ที่มาร่วมเจรจาเนี่ยไม่ใช่รัฐมนตรีอย่างวันนี้ในส่วนของยุติธรรมเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีในส่วนกระทรวงแรงงานก็จะมีในส่วนของอธิบดีกรมสวัสดิ์
นะครับที่มาร่วมเจรจาในวันครับแต่ว่าคือก็เจรจาภายในกรอบของที่สมัชชาคนจนกำหนดไว้แจ้งไว้นะครับมันก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับเครือข่ายมีอันนี้ก็ถามกันในหลักในแบบหลักใหญ่ใจความก็คือมีความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องที่ยื่นไปมากน้อยขนาดไหนครับคือความยืดหยุ่นในข้อเรียกร้องของเราก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเราคือพูดง่ายว่าเราเองเราไม่ใช่ว่าจะต้องได้ทุกอย่าง 100% นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยให้มันสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ได้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันดีว่านโยบายปตช.ซึ่งพ.ร.บ.อุทยานฉบับใหม่ที่จะบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยถ้ามีผลบังคับใช้เนี่ยพี่น้องชาวบ้านกระทบแน่นอนถูกขับไล่ออกจากป่าแน่นอนหรือว่าพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเขตอุทยานหรือว่าเขตรักษาสัตว์ป่าถ้าเกิดว่ามีการคือมีการเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์หรือว่าไปเก็บเห็ดหรือว่าคือมันจะต้องขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่คือขออนุญาตแม้กระทั่งเราจะไปเก็บของป่าก็ต้องขออนุญาตก่อนการขออนุญาตไม่ใช่ขออนุญาตอย่างเดียวมันต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากพรบตัวเนี้ยหนักแล้วก็ทุกพื้นที่ด้วยไม่ใช่เฉพาะที่น้องพัฒนาคนจนเท่านั้นนะครับเราก็คิดว่าคือถ้าเกิดไม่ชะลอเรื่องนี้ไว้เนี่ยมันปัญหาของชาวบ้านเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างทุกคนจะได้รับความเดือดร้อนนะที่ข้างคือในที่ที่มันที่เป็นประเด็นพิพาทนะครับเราคิดว่าคือมันอย่างน้อยเนี่ยแล้วคือถ้าคุณยังไม่แก้ไขกฎหมายคุณก็จะต้องชะลอในเรื่องของการปฏิบัติคือมีมติคณะรัฐมนตรีในยกเว้นไว้ในระหว่างที่จะแก้ไขกฎหมายมีคนตั้งคำถามมาครับพี่บุญยืนคือทำไมหลายๆสื่อไม่นำเสนอเรื่องราวของการชุมนุมสมัชชาคนจนเลยอันนี้จริงหรือเปล่าหรือว่ามีคำตอบไหมฮะอันนี้ผมก็มันก็มีหลายคนไปตั้งคำถามนี้เยอะมากซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเราก็พยายามทำข่าวของเราเองส่งให้กับสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อกระแสรองแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสื่อกระแสหลักไม่จับประเด็นของเราไปทำข่าวนะครับเพราะว่าเราเองก็ขับเคลื่อนขบวนตลอดแล้วก็ในปัญหาของเราก็ต้องบอกตามว่าเราไม่ได้มีการเมืองแอบแฝงไม่ได้มีการเมืองอยู่เบื้องหลังครับเรามาจากปัญหาของคนจนจริงๆปัญหาอย่างประเด็นของแรงงานเนี่ยเช็คกรณีที่เรามาทำเสนอให้รัฐมนตรีแก้ไขเนี่ยแล้วคือพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง1,000 คนคือมันไม่ใช่เรื่องเล็กอะคนที่ถูกเลิกจ้าง1,000 คนแล้วปรากฏว่าไปยึดทรัพย์นายจ้างไปยึดทรัพย์นายจ้างได้ก็ติดจำนองธนาคารพอเราไปยึดทรัพย์สายตลาดธนาคารเขาก็มาเอาเงินไปหมดเพราะว่ามูลนิธิของเจ้านี่เขาดีกว่าเราก็เป็นยึดทรัพย์ให้คนอื่นตรงนี้รับแต่ที่โรงงานเราอย่างไรจะแก้ไขปัญหาให้เราอย่างไรขออนุญาตครับพี่การที่แรงงานไปยึดทรัพย์ในจ้างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะอยากให้อธิบายนิดหน่อยเผื่อคนไม่เข้าใจอะพี่ก็คือเมื่อพอนายจ้างติดกิจการเลิกจ้างเนี่ยเราก็มีการฟ้องศาลนะครับเราก็มีการฟ้องศาลคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับคำพิพากษาคือพูดง่ายว่าในศาลชั้นต้นศาลพิพากษาให้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้านะครับแล้วก็พออุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ศาลคดีชั้นนำพิเศษก็ยืนปุ๊บนายจ้างขออนุญาตฎีกานะครับก็ศาลส่วนใหญ่ศาลจะไม่อนุญาตฎีกาไม่อนุญาตให้ฎีกาเพราะว่ามันเป็นกรณีปิดกิจการอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันชัดเจนตรงที่นายจ้างเลิกจ้างนะครับเลิกจ้างแล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าจ้างค้างจ่ายให้กับลูกจ้างแล้วก็เราก็ต้องออกหมายบังคับคดีเป็นปกติทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือบริษัททุกที่นะครับก่อนติดกิจการเนี่ยเขาก็จะไปกู้เงินที่ธนาคารนู้นที่ธนาคารนี้มาในการลงทุน
นะครับซึ่งมันเป็นวิธีการหนึ่งของนายจ้างก็คือเอาเงินคือพูดง่ายว่าให้ติดจำนองไว้ก่อนครับทีนี้พอเรายึดทรัพย์ได้เราก็ต้องออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์ขายท่อตลาดขายท่อตลาดเพื่อที่จะเอาเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับลูกจ้างแต่ทีนี้พอในระหว่างที่เรายื่นบังคับคดีเพื่อที่จะขายท่อตลาดในส่วนของธนาคารซึ่งเขามีภาระในเรื่องของติดจำนองมันก็ต้องทำหนังสือแจ้งให้กับธนาคารที่เขาเอาที่ไปจำนองไว้ครับให้ทราบถึงการขายท่อตลาดเขาก็เข้ามาขอเฉลี่ยทรัพย์คือเข้ามาขอรับทรัพย์ตามเนื่องจากเขาเป็นเจ้าหนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าบริมมาติดตามประมวลกฎหมายแจ้งในฟาร์มบริมมาติดเขาอยู่เหนือของบริมมาติดของลูกจ้างเขาก็ต้องได้เงินก้อนนี้ไปก่อนเพราะส่วนใหญ่อย่างยกตัวอย่างลูกจ้างที่ WPK ที่การพัฒนาธุรกิจลูกจ้าง600กว่าคนเนี่ย622คนเนี่ยครับก็คือยอดหนี้ที่เขาจ่ายให้ลูกจ้าง80ล้านเราก็ไปยึดทรัพย์ได้100กว่าล้านเป็น103ล้านแต่ปรากฏว่าพี่เนี่ยติดจำนองธนาคารอยู่370ล้านธนาคารเราถึงแม้ว่าจะขายทอดตลาดได้103ล้านปึ๊บคือธนาคารก็เอาไปหมดจริงๆไม่มีเหลือให้กับเราเลยซึ่งจริงๆเรามองว่าเรื่องนี้รัฐเองมีการส่งเสริมการลงทุนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น DOI ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคือภาษีต่างๆเนี่ยรัฐสนับสนุนให้การจ้างมาลงทุนในประเทศไทยในขณะเดียวกันพอคนงานถูกเลิกจ้างมันจะเยียวยากันยังไงจะดูแลกันยังไงครับโอเคอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับคือปกติเราจะชินกับการชุมนุมแบบมาแล้วก็จะเลิกใช่ไหมครับเป็นการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์แต่ดูเหมือนว่าสมัชชาคนจนเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นชุมนุมแล้วต้องมีคำตอบมีความชัดเจนแบบนั้นทำไมเราไม่ชุมนุมแบบว่ามาแล้วก็ค่อยกลับมาฟังคำตอบอะครับคือจริงๆแล้วมันก็เกิดจากบทเรียนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนให้กับเราคือมันเป็นอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นแค่ลมปากว่าเราจะทำให้นะแต่ท้ายที่สุดพอลงไปพื้นที่นะครับก็ชาวบ้านหลายคนก็ถูกคดีต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นปัญหาฉะนั้นเราจึงคิดว่าการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่โดยที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยเราคิดว่ามันไม่สามารถแก้ไขปัญหาของเราได้ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงนี้ถาวรเนี่ยคือมันต้องแตกจากระดับนโยบายคือรัฐมนตรีต้องสั่งการเพราะในระดับพื้นที่เนี่ยเราคุยได้เฉพาะในส่วนของระดับจังหวัดซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดต่างๆนะเขาก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาคือพูดง่ายว่ากฎหมายว่ายังไงบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับอันนี้เป็นที่สาธารณะคุณก็ไปอยู่ในที่สาธารณะจริงๆครับเป็นที่สาธารณะหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นที่สาธารณะเขามาประกาศที่สาธารณะมาประกาศทับที่นรสามของชาวบ้านเขาก็มาฟ้องขับไล่ชาวบ้านออกอย่างเงี้ยแต่ถ้าในระดับพื้นที่เนี่ยมันก็มีปัญหามันก็เขาก็ยังยืนยันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นมันถ้าเกิดเราไม่แก้ไขในเชิงนโยบายเนี่ยโดยที่มีรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการรังวัดใหม่หรือออกมีมติครม.ให้กันพื้นที่ออกจากพื้นที่สาธารณะเสียกันที่ชาวบ้านออกจากพื้นที่สาธารณะเสียแบบนี้มันก็จะชัดเจนปัญหามันก็จะได้รับการแก้ไขOkay. เพราะว่าจริงๆแล้วข้าราชการในระดับพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นผู้ขัดแย้งโดยตรงกับเราอยู่แล้วปัญหาการที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเป็นได้ยากคือกลายเป็นเอาคู่ขัดแย้งมาเป็นคู่แก้ไขมันก็เลยไม่ได้ต้องมาที่ผู้กำหนดนโยบายโดยตรงใช่ไหมฮะครับใช่ครับครับก็ขอขอบคุณพี่บุญยืนมากนะครับก็ยังไงก็จะติดตามการดำเนินการการชุมนุมเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนต่อไปก็ยืนยันว่าถ้ายังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจากผู้มีอำนาจโดยเฉพาะรัฐบาลก็ยังชุมนุมต่อไปเรื่อยๆนะครับครับ
ครับก็เบื้องต้นถ้าใครอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนนี้ก็จะดูได้ที่ Facebook Fanpage สมัชชาคนจนซึ่งในการเคลื่อนไหวสำคัญหรือการแถลงการประจำวันก็จะมี Facebook Live ใช่ไหมพี่ครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณพี่บุญยืนมากครับขอบคุณมากครับพี่บุญยืนครับครับสวัสดีครับครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการสัมภาษณ์คุณบุญยืนสุขใหม่นะครับผมก็ข้อสรุปของวันนี้ที่ได้คุยกันก็คือก็ชุมนุมกันมา11 13วัน ลืมขอโทษ13วันแล้ว13วันครับผมก็ข้อเรียกร้องในเบื้องต้นนะครับได้มีการพูดคุยกับทางรัฐมนตรีแล้วก็ตัวแทนแล้วก็อธิบดีอะไรอย่างนี้มาแล้วแต่ว่ายังเป็นเพียงการรับปากในแบบกว้างๆนะครับผมก็คือยังไม่ได้ลงรายละเอียดกันว่าจะแก้ไขจะทำตามข้อเสนอของสมัชชาคนจนในเรื่องนี้ยังไงแค่ไหนแผนจะดำเนินไปอย่างนี้1 2 3 4เสร็จภายในเมื่อไหร่ตรงนี้ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องรอการพิจารณาแล้วก็รอการเจรจากันอยู่นะครับซึ่งการหยุด3วันซึ่งการพักการชุมนุม3วันไม่ได้เคลื่อนไหวนี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรก็ยังมีการพูดคุยแยกกันไปเจรจากันตามรายกระทรวงอยู่ก็คือยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นั่นเองนะครับใช่ครับครับผมก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้วันนี้ก็น่าจะประเด็นเดียวประเด็นเดียวใช่ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมใช่แล้วก็ยังไงดีก็พบกันใหม่จะมีคอมเมนต์อะไรที่โอเคได้งั้นก่อนที่จะจากกันไปเราอ่านคอมเมนต์นิดหน่อยนะครับนอกจากคำถามเรื่องทำไมสื่อไม่นำเสนอข่าวการชุมนุมของสมัชชาคนจนเลยนั้นก็ส่วนหนึ่งก็พี่วุญยืนตอบไปแล้วอธิบายไปแล้วนะครับมีการส่งแถลงข่าวไปแต่ก็มีสื่อบางสื่อที่เล่นบางสื่อก็ไม่เล่นใช่ใช่ครับผมแต่ยืนยันว่ายังมีสื่อที่รายงานอยู่นะครับใช่ครับแม้ว่าจะไม่มากนะครับแต่ยังมีรายงานอยู่ครับแล้วก็มีคุณทิตินันใช่ไหมฮะดูครั้งแรกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้ยังอยู่กับเราอยู่หรือเปล่านะครับคุณอมรทิพย์ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับอนุญาตแชร์เอาเลยครับเต็มที่อาจจะเขาอาจจะมาคอมเมนต์ตั้งแต่ช่วงแรกวันนี้ไม่อยู่ตอนนี้แชร์ไปแล้วก็มีคุณสัญชัยนะครับใช่ไหมฮะสนชัยสนชัยครับข่าวลาลาเบลกับเสียกรรมลอยังเยอะกว่าอ๋อเสียท็อปมั้งเนี่ยก็จริงมันมีเนาะมันมีเวลาทำสื่อมันมีเรื่องของการเลือกเล่นสื่ออะไรที่มันลงไปแล้วคนดูเยอะคนสนใจเยอะอะไรนี้ซึ่งมันก็เป็นตลกร้ายเป็นเรื่องขำขืนเหมือนกันที่แบบว่าเรื่องของที่มันมีผลกระทบกับชีวิตคนจำนวนมากขนาดนี้ก็ไม่มีพื้นที่ในหน้าสื่อสาธารณะมากเท่าข่าวอื่นครับก็นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องคอมเมนต์เรื่องเทคนิคนะครับบางช่วงมีเสียงเบาหรือว่าเสียงหายบ้างนะครับครับผมก็เราก็ถูกทำให้เสียงหายอยู่ตลอดนะครับบางคนอยู่ในสภาแบบว่าอยู่ดีก็มาสามารถโหวตนายกได้250เสียงดึงดราม่าเฉยดึงดราม่าช็อตดราม่าซีนดราม่ามาคุณณัฐวดีบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้ระวังคนที่มาสร้างสถานการณ์นะครับอ๋อ เรื่องการพูดเรื่องสถานการณ์ที่เข้ามาแบบคุกคามนะครับครับมันตะโกนด่าคิดว่าหมามันเห่าโอเคเป็นการมองโลกในแง่ดีนะครับตะโกนด่าคิดว่าหมามันเห่าก็จะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมนะคุณกาญจนาเป็นกำลังใจให้สมัชชาคนจนทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณประชาไทยที่นำเสนอข่าวนี้นะครับคุณวนาพันธ์สู้ๆค่ะสื่อต่างๆตายหมดไม่มีออกหรอกค่ะถูกปิดหมดอาจจะแย้งนิดหน่อยก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าวเรียกว่าข่าวลือไม่ได้เป็นข่าวคึกโครมลงอะไรอย่างนี้หน้าหนึ่งตุ้มต้ามอะไรอย่างนี้ครับผมก็สมควรแก่นาฬิกาเวลานะครับถ้านาฬิกาต้องเป็นพลเอกประวิตรแฮะเขาไม่ลงดวงนะเขาอาจจะสมควรเยอะหน่อยก็เลยมีหลายเรือนนะครับใช่ใช่นะก็ฝากรายการนี้แล้วเราคิดว่าถ้าดูกระแสตอบรับเป็นไปได้และดีเราก็จะมาจัดที่นี่เลยใช่ที่เพจประชาไทยเลยแล้วกันตอนนี้คือเราคีย์อายยังไม่มั่นใจเราเล่นกันอยู่ในสวนเล็กๆของเราก่อนใช่ครับเราก็รู้สึกว่าบางทีเรามาจัดแล้วเรารู้สึกรบกวนพวกท่านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ฝากพวกเราสัก4คนระยำ4คนที่เป็นนักข่าวประชาไทยไว้ในอ้อมใจของพวกคุณแล้วกันนะครับคือถ้ารำคาญก็ขอให้รำคาญนิดๆแต่รำคาญนานๆเอาไม่ใช่ถ้ายังไงก็ติชมกันได้เราพร้อมที่จะพัฒนาตลอดแล้วเราหวังว่าคุยกันแบบไม่เป็นทางการส่วนสุดสัปดาห์แล้วก็เพื่อจะมองเพื่อประมวลข่าว
นะครับปกติจะเป็นการประมวลข่าวในสัปดาห์ข่าวที่สำคัญสำคัญที่เราคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็มองสถานการณ์ไปสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรก็เป็นการคุยในฐานะที่เป็นชุมชนเพื่อนร่วมอ่านข่าวแล้วกันนะครับครับเผื่อว่าวันศุกร์อาจจะเหนื่อยกับงานแล้วก็ล้าจนล้าเกินไปเกินกว่าที่จะอ่านอะไรก็รับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับกับรายการคนระยำข่าวนะครับก็ติดตามกันได้ที่เพจคนระยำข่าวลิงก์แปะเอาไว้ในไลฟ์นี้แล้วนะครับผมใช่ครับก็ถ้ามีเอพิโซดไหนที่เอาลงประชาไทยเดี๋ยวเราจะแจ้งล่วงหน้ากันอีกทีนึงใช่ครับสุดท้ายนี้เราจะถึงแม้ว่าจะเร็วแค่ไหนก็แพ้ลานะเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพราะว่าเราไม่เคยเล่นพวกนี้ครั้งแรกไงเราเล่นแบบนี้ลูกนี้จัดเต็มเพราะว่าทำกันตึ้มๆขี้แตกขี้แตนเว้ย